ตาหน้ามันไหลยังไม่รู้ขนาดนั้นแต่ยาวสั้นขนาดนี้นะคะเมื่อตอนปี5นะคะดินก็ได้พังเช่นเดียวกันดินก็สลายที่ว่าได้ออกมาเตือนแล้วค่ะว่าต้องระมัดระวังนะคะพี่น้องที่อยู่ก็จะเอาดินตัวใหญ่วางตัวนี้เดียวต้องเอาเข้าหลักเกณฑ์นะหนึ่งเสียหายทั้งหลังสองการเป็นใจทั้งหลังต้องรายงานเพิ่มอำเภอต้องขอรายงานเพิ่มพอพอมาไหมเนี่ยนี่คือถือว่าเสียหายทั้งหลังอันนี้เสียหายทั้งหลังในเงี้ยของไอ้หลังนี้อยู่บ้านเลขที่เดียวกันท่านแมนมาเป็นกระพุ่นหันบ่เหลืออีลีเนาะบ่ยังเสียนว่าบ่เหลือค่ะแต่เขาหอนยังหมดขวายให้เราดูเราผมขึ้นเพียบ้านก็ลงขอหาลุงพี่ก่อนเราอ่ะเนี่ยทักกันก็ได้กินอยู่แล้วมานานเป็นยังไงล่ะไอ้กูเดี๋ยวมันมันเลยเลิกได้ยินได้บ่บ่ฮะไหนเหี้ยพยายามไปใจไปครับเอาแต่สีแล้วกันเนาะนี่เป็นสีนี้มองมันภาพดีควรจะมีต้องมีไม่ใช่ควรจะมีต้องมีการป้องกันการทลายเพิ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นการตอกเสาเข็มซึ่งต้องใช้ทางโยธาแต่ว่าเราเครื่องจักรเครื่องกลเข้าไปนี่อาจจะทำให้มันเสียหายมากขึ้นก็ต้องวางแผนแนวการหนึ่งก็คือไม่ดินเดินมันเสียมากกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นของเอกชนก็ดีของราชการก็ดีหรือที่ไหนก็ดีนะครับนั่นคือการตอกแนวป้องกันนะครับกับทำแนวป้องกันไม่ให้ได้รับอันตรายเช่นประชาชนอาจจะเดินเข้าไปในพื้นที่ที่คือขณะนี้จากการตรวจสอบแล้วก็จะมีลักษณะบางจุดเป็นโพรงนะครับเป็นโพรงนะฮะเป็นโพรงจากการดิสติที่ตัวแล้วจะมีอาคารที่ยังมีโครงสร้างอยู่อาจจะลอยกันอยู่นะครับเช่นที่พระท่าโอเฮนะครับอาคารที่เป็นศาลาพิพิธภัณฑ์เรืออันนี้นะครับต้องไปหาตำแหน่งคือย้ายไม้ตะเคียนหรือพิพิธภัณฑ์เรือเนี่ยออกมานอกพื้นที่นะครับเพื่อไม่ให้เข้าไปใช้หรือเข้าไปเรียกว่าก็ไปเกี่ยวข้องของประชาชนหรือแม้ทั้งคนในวัดก็ตามนะครับในอีกหลายๆส่วนนะครับสิ่งเหล่านี้ต้องนะครับทำแนวป้องกันทั้งด้านล่างกับด้านบนก็คือห้ามเข้ากับพื้นที่ที่จะอันนี้ก็ต้องอาจจะต้องระดมไม้เสาเข็มนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องทางช่างที่ต้องไปในส่วนที่สองก็อยากจะให้นะครับส่วนราชการโดยยิ่งการซ่อมบ้านนะประชาชนที่จะเข้าบ้านไม่ได้แต่ว่ามีสิ่งที่อาจจะสไลด์ลงไปบางส่วนนะต้องรื้อระดึงออกมาเพื่อที่จะสามารถปลูกสร้างบ้านเรือนในที่ของประชาชนเองในแนวที่รัศมีไกลจากพื้นที่นะครับที่ปลูกสร้างบางส่วนหนึ่งก็จะเห็นว่าอยากจะอยู่ใกล้น้ำมันสะดวกแต่ตอนนี้ต้องคิดใหม่นะครับเพราะว่าน้ำที่มันอุ้มนานดินก็สไลด์หายไปนอกจากทำแนวป้องกันเพื่อรักษาที่ดินเดิมไปแล้วเนี่ย
ยังไงต้องขยับแปลนบ้านเข้ามาใหม่เพื่อจะได้ซ่อมแซมให้กับสุขภาพ